ทัพอากาศที่มีความเข้มแข็งในปัจจุบันได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นและได้รับการวางรากฐานในสยามประเทศเมื่อกว่า100ปีจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่40ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และลำดับที่4ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระปันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่3มีนาคม2425ในพระบรมมหาราชวังทรงมีพระนามลำลองว่าทูลกระหม่อมเล็กหรือเล็กทรงมีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระมารดา8พระองค์โดยทูลกระหม่อมเล็กทรงเป็นพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และทรงเป็นพระเชษฐาในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ปี2439ทูลกระหม่อมเล็กขณะทรงมีพระชนมายุเพียง14พรรษาเสด็จไปทรงรับการศึกษาณประเทศอังกฤษต่อมาพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งประเทศรัสเซียซึ่งเป็นพระสหายสนิทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทูลเชิญให้พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งพระราชโอรสไปศึกษาที่ประเทศรัสเซียอยากจะเริ่มต้นมาก่อนเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซียกับราชวงศ์จักรีของไทยเนี่ยได้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมานานตั้งแต่ว่าปี2434ในช่วงระหว่างวันที่20ถึงวันที่24เดือนมีนาคมพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นมกุฎราชกุมารท่านได้เสด็จมาเยือนประเทศสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเราท่านได้ทรงให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นที่ประทับใจสมพระเกียรติของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ท่านถึงกับเอ่ยปากขอให้ทางสยามส่งพระราชโอรสไปรับการศึกษาที่ประเทศรัสเซียปี2441พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ทูลกระหม่อมเล็กซึ่งทรงศึกษาอยู่ประเทศอังกฤษพร้อมด้วยนายพุ่มสาครสามัญชนที่สอบได้ทุนหลวงให้เข้าไปรับการศึกษาต่อณโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กประเทศรัสเซียครั้งนั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสทรงอุปถัมภ์ดูแลทูลกระหม่อมเล็กและนายพุ่มเสมือนพระญาติใกล้ชิดทูลกระหม่อมเล็กทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเป็นอย่างยิ่งทรงสอบไล่ได้เป็นที่1ส่วนนายพุ่มสอบได้เป็นที่2ทูลกระหม่อมเล็กทรงทำคะแนนได้สูงสุดเป็นประวัติการโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กจึงจารึกพระนามไว้บนแผ่นศิลาอ่อนของโรงเรียนปี2446ทูลกระหม่อมเล็กทรงเข้ารับการศึกษาต่อพร้อมกับนายพุ่มสาครในโรงเรียนนายทหารฝ่ายเสนาธิการณประเทศรัสเซียเป็นเวลา2ปีทูลกระหม่อมเล็กทรงสอบไล่ได้เป็นที่1อีกครั้งนำความพอพระราชหฤทัยอย่างยิ่งแก่สมเด็จพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2และได้ทรงพระกรุณาแต่งตั้งยศทูลกระหม่อมเล็กเป็นนายพันเอกพิเศษในกองทัพบกรัสเซียและเป็นนายทหารพิเศษในกรมทหารม้าอุสาของสมเด็จพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ทูลกระหม่อมเล็กทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เซนต์อันเดรชั้นสายสะพายซึ่งเป็นตราสูงสุดของประเทศรัสเซียในสมัยนั้นด้านชีวิตส่วนพระองค์ทูลกระหม่อมเล็กทรงอภิเษกสมรสกับพระชายาชาวรัสเซียชื่อแคทรินเดนิสกี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2449ทรงมีพระโอรสเพียงพระองค์เดียวคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์
เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศรัสเซียและเสด็จกลับประเทศไทยในปี2449ทรงริเริ่มจัดการงานของกองทัพให้เป็นระเบียบแบบแผนเรียบร้อยอย่างนานาอารยประเทศทรงปรับปรุงงานเสนาธิการให้มีวิทยาการกว้างขวางทันสมัยทรงวางแนวทางหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการอันต่อยอดมาสู่หลักสูตรเสนาธิการทหารทุกเหล่าทัพรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นายชาร์ลเวนดาบอนชาวเวลเยียมได้รับพระบรมราชานุญาตให้ทำการบินแสดงให้ชาวสยามได้ชมณสนามม้าสระประทุมครั้งนั้นทูลกระหม่อมเล็กและกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้ทรงผัดกันประทับบนเครื่องบินที่ขึ้นบินแสดงทูลกระหม่อมเล็กทรงเกิดพระวิสัยทัศน์และเล็งเห็นถึงประโยชน์ด้านการบินในอนาคตในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกและรั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมจึงมีพระดำริให้ตั้งแผนกการบินขึ้นในกองทัพบกและคัดเลือกนายทหาร3นายไปศึกษาวิชาการบินณประเทศฝรั่งเศสกระทรวงกลาโหมได้สั่งซื้อเครื่องบินจากประเทศฝรั่งเศสไว้ใช้ในราชการจำนวน8เครื่องณสนามม้าสระประทุมต่อมามีพระดำริให้ย้ายที่ตั้งสนามบินจากที่เดิมมาตั้งอยู่ที่ดอนเมืองและทรงยกฐานะให้เป็นกองบินทหารบกในวันที่27มีนาคม2457ในปีเดียวกันกับการยกฐานะเป็นกองบินทหารบกสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราโชบายที่จะส่งกองกำลังทหารเข้าร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยทรงเล็งเห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่สยามมากกว่าการวางตัวเป็นกลางครั้งนั้นทรงไว้วางพระราชฤทัยให้ทูลกระหม่อมเล็กเสนาธิการทหารบกรับพระราโชบายไปดำเนินการระดมพลและจัดตั้งกองทหารอาสาวันที่22กรกฎาคม2460สยามประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีและออสเตรียฮังการีและส่งกองทหารอาสาอันประกอบด้วยกองบินทหารบกและกองทหารบกรถยนต์เข้าร่วมในสงครามนายพันเอกพญาเฉลิมอากาศผู้บังคับทหารอากาศเป็นผู้บังคับกองทหารอาสานายพันตรีหลวงทยานพิฆาตบุพการีทหารอากาศเป็นผู้บังคับกองบินทหารบกครั้งนั้นนายพลเอกเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถเสด็จประทับเรือนำกองทหารอาสาไปส่งโรงเรือแอมพายของฝรั่งเศสที่จอดรอณเกาะสีชังเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารอาสาด้วยพระองค์เองกำลังทางอากาศของสยามแม้เพิ่งเริ่มก่อร่างวางรากฐานยังขาดอากาศยานเทคโนโลยีและประสบการณ์การรบทางอากาศโดยสิ้นเชิงแต่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญความมุ่งมั่นเพียรพยายามของเราบรรพชนผู้ก่อตั้งกองทัพอากาศทุกอย่างจึงสำเร็จผลผลการเข้าร่วมสงครามเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงแก่สยามประเทศสมดังพระราชปณิธานของรัชกาลที่6จึงทรงโปรดเกล้ายศทูลกระหม่อมเล็กเป็นจอมพลตั้งแต่นั้นและกำลังทางอากาศก็ได้รับการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับระหว่างที่ว่างศึกสงครามพระบิดาท่านก็ทรงเล็งเห็นด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านท่านทรงเล็งเห็นว่ากำลังทางอากาศที่มีอยู่นั้นยังมีประโยชน์ในการกิจการของพลเรือนด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่17กุมภาพันธ์ปี2462ท่านจึงได้ริเริ่มให้มีการทดลองการคมนาคมทางอากาศด้วยการส่งเครื่องบินบินไปรษณีย์อากาศไปยังจังหวัดจันทบุรีซึ่งก็ประสบผลสำเร็จด้วยดีอันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของกิจการบินพลเรือนในประเทศไทยเมื่อประสบความสำเร็จในเรื่องการบินทดสอบการคมนาคมทางอากาศไปจันทบุรีแล้วนะครับในวันที่10มีนาคมปี2462ท่านได้มีพระดำรัสตอนหนึ่งนะครับซึ่งกองทัพอากาศได้ถือปฏิบัติมาจนปัจจุบันได้กล่าวไว้ว่ากำลังในอากาศเป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียวที่จะกันมิให้การสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ทั้งยังเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติ
และจากการคมนาคมทางอากาศที่ได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นพระบิดาท่านก็ได้มีพระดำริในเรื่องของการให้สร้างสนามบินไว้ทั่วประเทศอย่างน้อยจังหวัดละ1แห่งซึ่งก็ได้มีการสร้างสนามบินขึ้นทั่วประเทศตามพระดำรินี้ครับและเมื่อมีการจังหวัดไหนสร้างสนามบินเสร็จพระบิดาท่านก็จะส่งเครื่องบินไปแสดงการบินให้ประชาชนในจังหวัดนั้นได้ชมเมื่อการสงครามสงบแล้วทูลกระหม่อมเล็กลาพักราชการเป็นการชั่วคราวเพื่อเสด็จประพาสสิงคโปร์และทางฝั่งแหลมมรยูวันที่4มิถุนายน2463ภายหลังเสด็จทางเรือได้เพียงวันเดียวทูลกระหม่อมเล็กเริ่มพระประชวรไข้ตลอดทางจนกระทั่งวันที่13มิถุนายน2463เวลา 13:50 นจอมพลสมเด็จพระเจ้าพระวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูมินาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเสด็จที่วงคตด้วยโรคพระปัปผาสะสิริพระชนมายุได้37พรรษาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสเวตฉัตร5ชั้นประดับเหนือพระโกศลและเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุท้องสนามหลวงเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2463ด้วยพระกรุณาธิคุณที่ทรงเร็งเห็นความสำคัญและคุณประโยชน์ของกิจการด้านการบินการบินในสยามจึงก่อกำเนิดและได้รับการวางรากฐานอย่างมั่นคงทั้งทางราชการทหารและฝ่ายพลเรือนกำลังทางอากาศได้พัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับและยกฐานะเป็นกองทัพอากาศเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2480กองทัพอากาศขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและขอสืบสานพระปณิธานแห่งจอมพลสมเด็จพระเจ้าพระวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูมินาถกรมหลวงพิศณุโลกประชานาถพระบิดาแห่งกองทัพอากาศในการสานเสริมสร้างพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นดังโลกที่มีความเข้มแข็งพร้อมปกปักรักษาทำนุบำรุงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนตลอดไป